ชุ่มฉ่ำใจมากๆเลยแต่ว่ารอบนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งหน้าร้อนของที่นี่เองก็มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายมากคุณโอเวนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำก่อนคุณโอเว่นค่ะ คือคนที่ดูแลเราตั้งแต่ครั้งที่เรามาหน้าหนาวนะคะนี่คือคุณเฟร็ดนะครับเป็น GM ของเราที่นี่โอเคเจอกันอีกทีนึงแต่เจอกันในอีกลุคนึงคุณผู้ชมค่ะ ตอนที่หน้าหนาวเราไม่รู้เลยว่าพี่โอเว่นเป็นใครคุณเฟร็ดเป็นใครเพราะปิดใส่หมวกปิดหน้าหมดเลยอ่ะหนาวโอเคหนาวโอเคNow what you look like อันนี้คือหน้าร้อนใช่ครับมันจะยาวจากเดือนไหนถึงเดือนไหนเริ่มจากประมาณเดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาคมต้นๆถ้าเป็นตุลาคุณผู้ชมค่ะเขาจะเปลี่ยนหมดเลยเป็นสีแดงและสีเหลืองสวยมากครับบนภูเขาเอางี้ถ้าอยากมาทำแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมแบบที่เรากำลังจะทำมาในช่วงนี้ใช่ฮะแต่ถ้าอยากแค่มา2อาทิตย์เช็คอินถ่ายรูปสวยๆนะมาเพื่อการถ่ายรูปให้มาตอนตุลาคมตอนต้นเดือนนะเป็นสีเหลืองก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเป็นสีแดงเริ่มจากบนยอดเขาลงมาแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างมาได้ทุกช่วง คุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าหากว่าเลิฟสโนว์นะชอบในการเล่นหิมะก็มาในต้นเดือนพฤศจิกขึ้นอยู่กับว่าหิมะจะมาเร็วมาช้าจะตกเมื่อไหร่ใช่จนถึงเดือนจนถึงเดือนพฤษภาคมตอนต้นเดือนแล้วก็เป็นกิจกรรมแบบนี้แหละใช่ครับวนกลับมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าใน1ปีที่คิโรโรเองยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกช่วงเลยเดี๋ยววันนี้คุณเฟรชจะพาไปจักรยานไฟฟ้าครับ With this bicycle you feel like a championyou can win the Tour de France but still it's your leg เขาบอกเหมือนจะเป็นแชมป์ Tour de France เลย This could try okay ไปกันคุณผู้ชมคะจักรยานข้างนอกเป็นจักรยานปกติคุณต้องแบบออกแรงเยอะมากเลยถ้าจะขึ้นบนเขาแต่อันนี้เป็นจักรยานแบบครึ่งๆไฟฟ้า มันจะช่วยขึ้นเนินให้มันเป็นไฮบริดให้มันง่ายขึ้นที่นี่เขามี Mountain Bike ให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกับการปั่นจักรยานขึ้นภูเขาคุณเฟรชแนะนำให้ใช้จักรยานไฟฟ้านะคะเพื่อจะได้ช่วยทุ่นแรงเราได้ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพก็ปั่นขึ้นสู่ยอดเขาได้นะก่อนปั่นจริงค่ะแม่บ๊อกขอลองซ้อมสักหน่อยกอนโดล่าลิฟต์ก็กำลังเทสรันตรงเนี้ยเป็นหิมะทั้งหมดเลยอ่ะนี่คือลานหิมะของพวกเราอ่าอันนี้ลานจากที่เราที่มันมีเวฟใช่ไหมใช่ครับใช่แม่บ๊อบสนุกสนานกับการปั่นเมาเทนไบค์มากเชียวละค่ะถึงแม้ว่าฝนจะโปรยแต่ก็ไม่หวั่นเลยค่ะปั่นสนุกกันเต็มที่ที่นี่คิดค่าใช้จ่ายการปั่นจักรยานอยู่ที่ 4,000 เยนต่อ40นาทีค่ะก็ประมาณ 1,000 นิดๆปั่นขึ้นไปก็จะเจอวิวแบบแหม่มบ๊อบนี่เลยละค่ะราคานี้ถือว่าคุ้มนะคุณผู้ชมปั่นเสร็จแล้วขอพักกันสักครู่หนึ่งเนาะแวะมาให้อาหารสัตว์ที่โฮปปี้ฮิลที่นี่มีสัตว์ให้เราได้มาดูมาชมมาให้อาหารกันด้วยค่ะค่าอาหารน่ะเหรอหยิบเองจ่ายเงินเองกะละมังละ100เยนค่ะก็ให้หยอดเหรียญเพื่อเอาอาหารไปให้แอฟริกาคือที่เนี่ยแรงงานก็จะแพงทุกคนก็จะใช้ความซื่อสัตย์ใส่ไว้กินเลยครับนี่คือเวลาหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องเอาออกไปไหนเลยใช่ไหมหน้าหนาวห้ามออกเดินอ๋อเขาจะอยู่ในสตาร์มหน้าฝนอันนี้ด้วยเขาไม่อยากเอาไปข้างนอกเพราะว่ามันจะโดนฝนเพราะว่ามันจะโดนฝนให้คนกินเดี๋ยวมันป่วยอ่ะอย่าแกล้งเขาเดี๋ยวบุ๋ยน้ำลายให้นะโหฟันยาวเหลือเกินแม่คุณอย่าแกล้งเขานะบุ๋ยไม่แกล้งค่ะไม่แกล้งผมไม่กล้าอันนี้ผมวางไว้เฉยๆโอ้อันนี้ไม่กล้าว่ะแต่ห้ามเข้าไปใกล้แม่เอามือได้มือได้ครับเขาจะจุกเอาหลับตาโอเคโอเคไหมไม่เจ็บเขาจะออกไม่เจ็บไม่เขาจะลุกจังหวะเลย
บริการนักท่องเที่ยวด้วยเมนูเด็ดที่ต้องลองเลยก็คือไส้กรอกที่เขาทำเองแบบโฮมเมดเลยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากทานแล้วผิวด้านนอกจะกรอบกรอบเหนือข้างในนั้นก็นุ่มอร่อยมากเลยมันฟินมากเลยค่ะคุณผู้ชมว้าวปิ้งปิ้งเป็นไส้กรอกที่อร่อยที่สุดแล้วก็เด้งเด้งด้วยในอากาศที่หนาวหนาวหน้าเตาผิงใช่ไหมป๋าแบบนี้หน้าตาผิงหน้าไปเถอะมันหน่อยหน้ามากเลยเอาหน้าไปชิดเลยอ่ะแม่ได้รองท้องกับไส้กรอกแล้วก็เดินทางกันต่อนะเรามีนัดกับเพื่อนป่าบ๊อบค่ะเขาเป็นครูสอนสโนว์ด้วยช่วงหน้าหิมะนี่เขาสอนทั้งสโนว์แล้วก็สกีค่ะพอหน้าร้อนก็มาทำสวนทำไรที่นี่ไอโอริฟาร์มฟาร์มมะเขือเทศไอโอริอะค่ะทุกหน้าหนาวเนี่ยเขาจะหิ้วกล่องน้ำมะเขือเทศซึ่งปลูกเองแล้วก็ทำน้ำเองเพื่อที่จะแบบเอาไปขายนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เธอทำมะเขือเทศตอนปลูกอะมาเที่ยวได้ไหมแต่ว่าพวกเราอะแวะขอมาเยี่ยมมาเที่ยวรู้ไหมเราเอาอะไรมาฝากเราเอาผงทำลาบมาฝากชอบมากนางบอกโออีจีโออีจีมะเขือเทศโอ้ยที่เขาผูกไว้อะมันเจ๋งแบบไหนมันหวานมากครับตอนแรกผมกินมะเขือเทศไม่เป็นมากินเป็นที่นี่แหละเพราะมันหวานชอบโอ้ย we have to try พอหน้าหนาวแล้วหิมะละลายเนี่ยเขาจะเริ่มมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปลูกต้นมะเขือเทศจากเป็นต้นกล้าครับก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันประมาณเดือนมิถุนาเขาถึงจะฝังต้นกล้าลงไปฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มปิดค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเขามาเที่ยวนะคะแต่ว่าแม่มบ๊อบเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็พาทัวร์ได้ก็ถือเป็นโชคดีของพวกเรานะได้เห็นฟาร์มของชาวญี่ปุ่นค่ะที่นี่อาโอริซังทำเองทุกอย่างกับคุณผู้ชมสร้างโรงเรือนเองดูแลเองทั้งหมดก็ทำกัน2คนกับภรรยาเก่งเนาะมะเขือเทศที่นี่บอกเลยว่าหวานอร่อยมากทุกคนอยากเป็นฟาร์มในญี่ปุ่นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะวันๆเขาทำอะไรเขาทำอันนี้ 1 2 3 ทำ3อย่าง 1 2 3 Too much too much Only one two ป้าบ๊อบดูท่าทางจะสนใจงานชาวสวนนะเรียนรู้ใหญ่เชียวค่ะแต่ว่าเมียป่าเนี่ยเขาไม่ยอมค่ะสำรวจนู่นสำรวจนี่จนทั่วเลยจนได้มาเจอกับสิ่งนี้ What's this What is it ไอโอริให้ใส่ลังใช่ใช่ไหมนั่นไง and work ใช่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยว้าวสุดยอดเลื่อนเนี่ยพอเขามาตรงนี้แล้วเขาก็แล้วไม่ต้องนั่งยองๆมานานอ่ะไม่เก็บไหมเนี่ยดูแปลงปลูกมะเขือเทศแล้วคราวนี้มาดูวิธีการแพ็คส่งกันบ้างค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเขาทำกัน2คนผัวเมียเนี่ยเขาส่งได้จำนวนที่มากเท่านี้เลยคุณผู้ชมดูดิเยอะหนอเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยภรรยาของไอโอริซังเป็นคนแพ็คคนเดียวเลยนะคุณผู้ชมเก็บเสร็จเลยนะเข้ามาเขากำลังแพ็คกิ้งจริงเขาได้ชื่อว่าโอ้กำลังแพ็คกิ้งจริง yesRound one? Hi. And long one? Different flavor? Hi. Different? Hi. Taste. Taste? Please taste. This is round one? No. No? What is it? Small. Oh. cannot? Japanese. Japanese cannot? No. เขาบอกเขาคัดออกแบบอันนี้ไม่ผ่านเพราะว่ามีรอยห้ามีรอยให้มันรอยนิดเดียวไม่ได้เขาโดนรีเจ็คคิดดูนะผู้ชมนะเขาดูทุกลูกเองเขาไม่มีลูกน้องมาดูเลยเขาคัดเองคนญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอ่อนแล้วก็ความใส่ใจค่ะยิ่งได้มาสัมผัสใกล้ๆแบบนี้ประทับใจมากเนี่ยยังไม่หมดอีกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่มบ๊อบจะพาไปชมอีกสวนหนึ่งช่วงหน้าค่ะ
แพะเขาชอบบลูเบอร์รี่ชอบมากถ้าเขาออกไปมันอันตรายมากเลยก็สวนเขาภรรยาผมชอบบลูเบอร์รี่มากเลยภรรยาผมชอบบลูเบอร์รี่มากเลยอันตรายก็สวนเขาด้วยช่วงชวนจำชวนทำกับแหม่มบ๊อบสนับสนุนโดยโอวัลตินโกคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศในสวนในร่องสวนนี่มันสบายดูดิมีลมเอื่อยๆมาเย็นเลยมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ทำให้มันแบบชิลมากเลยใช่ต้นอะไรแบบต้นลำพูป่าที่มีหิ่งห้อยป่ะใช่และนี้ต้นจำปีจำปีที่แหม่มชอบดมทุกเช้าเป็นคนจำเก่งมากเป็นคนน่ารักอย่างนี้เหรอชิลไหมชิลไหมชอบไหมความจริงผมชิลที่ไหนก็ได้ก็ถ้ามีแหม่มก็ชิลปากว่าปากหวานแบบนี้กับทุกคนป่ะเนี่ย no 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 กับเมียคนเดียวเหรอมี we only you okay okay เอาอย่างงี้ในเมื่อปากหวานขนาดนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยมาให้ดื่มดีไหมโอเคงั้นรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะมาแล้วป้าจ๋าโอเคมานั่งตรงนี้นี่หอมจังเลยแน่นอนหอมหอมแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากโอวัลตินโก โอ้แม่มอร่อยจริงเลยรสชาติดีอรอบใช่ไหมชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าปะเอางี้ดีกว่าลองนั่งย้อนไปซิว่าตอนแรกๆที่แม่มบ๊อบเลสโกเราไปที่ไหนกันบ้างป๋าจำได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเชียงใหม่ถูกต้องอะไรอะไรอะไรน้ำตกน้ำตกถูกต้องรักจังถูกต้องเราไปเที่ยวน้ำตกรักจังกันคุณผู้ชมขามีชื่ออีกชื่อนึงว่าน้ำตกผาดอกเซี่ยววันนั้นเราไปคุณผู้ชมขาฝนพรำพรำนิดนึงแป๊บนึงแล้วเรามีไกด์ท้องถิ่นพี่เขาเป็นชาวกะเหรี่ยงคุณผู้ชมขาเขาพาเราไปเดินป่าลัดเลาะไปเที่ยวน้ำตกเราห่อข้าวไปคุณผู้ชมขาห่อใบตองนี่ที่แบกเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเบานะคะแต่จริงจริงมันเยอะมากเลยสะเบียงสะเบียงโอ้โหเหมือนกันทุกห่อไหมคะอันนี้ข้าวผัดอันนี้หมูก้อนครับอันนี้คือหมูก้อนครับโอ้นี่แก่แล้วนี่แก่แล้วพี่กระถอนมีช้อนให้ด้วยป่ะครับผมมีช้อนนะฮะหนักมากนะบอกให้นี่คุณพระหมูก้อนอร่อยมากเลยได้นะคือที่เขาทำบ้านมะไผ่ตรงกลางทุ่งนาถูกต้องค่ะแบมบูแบมบูโซมันสวยมากเลยเป็นเรือเลยใช่ไหมใช่ป๋าจำเก่งมากเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วจำอะไรได้อีกจำอะไรได้อีกเหมือนตอนเราเดินออกมาทุ่งนาใช่ไหมก็จะไปดูบนที่มันหนอนสุดยอดใช่ป่ะสุดยอดคุณผู้ชมจำได้เหมือนที่ป๋าจำได้ไหมคะทุกการเดินทางของเรานั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดเราเจอผู้คนเราเจอหนทางที่เราเดินไปให้เป็นประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขเราจะจดจำประสบการณ์นั้นเนี่ยไว้อีกนานแสนนานเลยแหละค่ะอ่ะอีกทีนึงคือแหม่มชงอร่อยนะผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยวันนี้รู้สึกดีมากเลยวันนี้ต้องเอาใจป๋าบ้างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี้ยป๋าเอาใจเมียมาตลอดเลยและที่เลือกโอวัลตินโกเพราะว่ารสชาติของโอวัลตินโกเขาดีอยู่แล้วค่ะแถมประโยชน์ของเขาก็หลากหลายเพราะเป็นสูตรน้ำตาลน้อยกว่าไขมันต่ำและที่สำคัญค่ะเขามีสารสกัดของใบแปะกล้วยและวิตามิน B12 ค่ะที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองค่ะแล้วเขายังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยเรียกว่าเหมาะกับวัยอย่างเราสองคนที่สุดและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเหมาะกับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะเป็นไงผมชอบมากเลยแม่เพราะว่ามีสารสกัดจากใบแปะกล้วยเฮ้ยทีมงานระวังให้ดีนะพวกเธอระวังให้ดีใครที่ยืมตังป่าไว้ใครที่ขออะไรป่าไว้ระวังนะแกระวังสัญญาอะไรเขาไว้เขาจำหมดเลยนะผู้ชมถ้าอยากจะอร่อยและสุขภาพดีเหมือนเราก็เลือกโอวัลตินโกค่ะร่วมเลสโกโดยโอวัลตินโกผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยร่วม Let's Go โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Electrolux 100ปีแห่งความผูกพันก่อนจะไปสวนเพื่อนป๋า
ีกคนหนึ่งแหม่มบ๊อบก็ขับรถมาเจอวิวสวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขอแวะพักชมบรรยากาศหน่อยนะในระหว่างทางก่อนถึงบ้านยูตะเราก็เลยขอแวะนิดนึงขอชมวิวดูดิวิวสวยมากทีมงานก็คันอยากให้ถ่ายรูปโอเคทำไมนะคันนี่เขาเรียกวิวสวยวิวคนนี้เป็นใครคะวิวเป็นแบบ Bobby Assistant เห็นตอนเอามาเขาชอบเอาผมมาไว้ตรงนี้ผมเปียกๆเวลาเขาเดินแบบนี้อีกคนหนึ่งล่ะคะแต่กล้องผมชื่ออะไรชื่อวิกแล้วไงเขาจะโอ้โหแบบนี้เขาจะชอบเลยเขาจะขอถ่ายรูปด้วยเขาถอยวิธีการของวิกคือแล้วทำอะไรอ่ะประกอบผมเขายาวเขาจะสะบัดผมแบบนี้ทุกท่านนิดนึงเขาต้องถ่ายเองถ่ายเองป๋าเขาก็ชอบแซวทีมงานแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพวกเราชินแล้วแวะพักถ่ายรูปเช็คอินกันอิ่มหนำสำราญใจแล้วป่ะไปหาเพื่อนกันได้แล้วยุตตาบอกว่าอันนี้อร่อยสุดแต่ว่าดังสุดก็สีขาวอสเปรกัสดอกไม้ฝรั่งดอกไม้ฝรั่งเอกลักษณ์ของหน่อไม้ฝรั่งที่ญี่ปุ่นแหมเรียกแบบนี้แล้วงงขอเรียกว่าแอสปารากัสกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมฮ่าแอสปารากัสที่นี่เนี่ยต้นจะใหญ่ผิวจะกรอบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวนของยูตาซังนั้นน่าจะเป็นแห่งเดียวในละแวกนี้เลยค่ะที่เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดเขาปลูกแอสปารากัสอย่างเดียวเนี่ยเต็มพื้นที่5เอเคอร์เลยนะแต่ถ้าเป็นชาวสวนคนอื่นเนี่ยเขาก็จะปลูกหลายๆอย่างรวมๆกันน่าจะเติมปูนใช่ป่ะมิสคูโบต้าคุณผู้ชมที่นี่นะโยนอะไรไปนะก็คือหนึ่งหามอันนี้เป็นอะไรยุตะกูมิกินได้ไหมได้ครับแต่ฟันนี้อร่อยกว่าเบลเปรี้ยวเรียวหวานแต่ว่ากินแล้วมันอยากจะกินอีกพวกเบอร์รี่แบบนี้ยูตากินกินไหมทุกวันไหมกินทุกวันไหมกินทุกวันเดินผ่านตอนนี้ไงเดินผ่านก็กินอ้าวคิดว่าเพราะกินผลไม้กินเบอร์รี่ทุกวันแบบนี้ใช่ไหมล่ะถึงได้หล่อใสอ่ะที่นี่ยังมีอีกอย่างค่ะที่แม่บ๊อบตื่นตาตื่นใจมากนั่นก็คือต้นบลูเบอร์รี่หลายร้อยต้นเลยค่ะเมียป๋าเนี่ยเขาสายเบอร์รี่อยู่และกินทั้งวันได้เลยไม่มีเบื่อดูสิเป็นชอบเบอร์เฮิงเลยคุณผู้ชมสวนคุณยูตาซางเพื่อนของแม่มบ๊อบคนนี้เขาก็เป็นสวนปิดอีกเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เปิดให้ไปท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าแม่มบ๊อบได้มาเยี่ยมเพื่อนและเปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกษตรกรญี่ปุ่นค่ะและถ้าใครอยากไปเที่ยวสวนแบบนี้บ้างล่ะก็แนะนำให้มาที่นี่ค่ะเขาเป็นสวนเปิดยินดีต้อนรับทุกท่านที่นี่อลิสฟาร์มคุณผู้ชมขาในหน้าร้อนที่แสงแดดกำลังส่องมาเนี่ยอากาศมันกำลังเย็นไม่ได้ร้อนเร้อนอะไรเลยคุณผู้ชมค่ะกำลังสบายเลยอ่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่ไร่บลูเบอร์รี่เป็นโรงงานทำแยมบลูเบอร์รี่เรียกว่าเป็นเมืองบลูเบอร์รี่ดีกว่าใช่เราไปเจอเจ้าของฟาร์มดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนี่เจ้าของคนนี้ค่ะคนนี้อันนี้รูปภาพเฉยๆเอ้าให้ดูรูปภาพก่อนคนนี้ชื่อว่าHow long have you been doing this farm? This farm is about 30 years. Wow. 30 years, yeah. We came from Tokyo. Oh, and then you stay yes. in this area? Yes. Farming 100, oh, you don't go back to Tokyo no more? Yeah, no more. No. I have a house over there. Oh, here's more nice. Can we see your house too? Can we see your house too? Yes, later. Yeah. Oh, thank you.
ที่นี่เป็นสวนบลูเบอร์รี่ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งเลยค่ะมีโรงงานทำแยมของตัวเองส่งขายในฮอกไกโดแล้วก็ส่งไกลไปถึงโตเกียวด้วยมีมัฟฟินบลูเบอร์รี่ให้หม่ำด้วยนะว้าว This is blueberry muffin Wow Break halfBreak half. You can see the blueberry inside. Mm. Not just a little bit, but a lot of blueberry yes, inside. Yes, blueberry cheese. Mm. Wow. Lots of blueberries in there. Yeah, a lot of blueberries. Yep. คุณผู้ชมเป็นเจ้าที่ใส่บลูเบอรี่เยอะแบบใส่ประชดเลยอ่ะบลูเบอรี่เยอะมากในเมื่อสวนเป็นของเราเราใส่เท่าไหร่ก็ได้โอเว่นแต่ลองอร่อยค่ะ You like that? Yeah Great แม่บ๊อบบุกเข้าครัวที่เขาทำมัฟฟินของฟูจิคาโดสั่งไปแล้วไปบุกสวนกันต่อค่ะไม่ว่าจะแวะสวนไหนโอ้โหบลูเบอร์รี่เขาละลานตามมากมากถูกใจเมียป๋าเนาะเหมือนเห็นภาพเดจาวูไหมคุณผู้ชมเราเห็นเมียป๋าเด็ดกินบลูเบอร์รี่ยังไงมาที่ไหนก็ยังเด็ดแบบนั้นนะอุ๊ยตายมีร่วงเหมือนมันท้องเก็บเนาะลูกเริ่มเลยแม่ They love it. They love it. They love it. It's like their snack. They eat blueberry too? Yes. They eat blueberry. Yes, too much. If you take them out, they eat it all. No, very, very dangerous. แพะเขาชอบบลูเบอร์รี่ชอบมากถ้าเขาออกไปมันอันตรายมากเลยก็สวนเขาภรรยาผมชอบบลูเบอร์รี่มากเลยอันตรายก็สวนเขาด้วยYeah. Good. ถัดจากให้อาหารแพะฟูจิคาโดซังก็พาเราไปดูบ้านต้นไม้ค่ะที่สร้างเองกับมือเลยนะเพื่อให้หลานๆได้มาเล่นสร้างบนต้นเกาลัดที่มีอายุ120ปีค่ะคุณผู้ชมต้นใหญ่มากนี่เขาทำให้หลานเขาน่ารักตรงไหนรู้ป่ะเขาลงมือทำเองอ่ะแข็งแรงมากเลยอ่ะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยถ้ามาที่ฟาร์มนี้เราต้องไปชมบ้านของฟูจิคาโดซังด้วยค่ะคุณผู้ชมที่เคยมาญี่ปุ่นอาจจะเห็นภาพบ้านคนญี่ปุ่นในอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สำหรับบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านค่ะฟูจิคาโดซังเขามีเชื้อสายอังกฤษอยู่ด้วยบ้านที่ฟูจิคาโดซังสร้างก็เลยเป็นทรงแบบนี้เป็นไงคุณผู้ชมเหมือนยกบ้านที่อังกฤษมาไว้ที่ญี่ปุ่นเลยAmazing. Was this house already here when you came or you built this house? I made it. You made this house? 20 years ago. 20 years ago? Yes, this is an old brick building. Uh-huh. Like this. Old brick. Brick. All brick. มันเป็นอิฐมอนแมมเขาสร้างเองเมื่อ20ปีที่แล้วเดินเล่นเดินชมบ้านของฟูจิคาโดซังเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกแห่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือต้นแม่พันธุ์บลูเบอร์รี่กว่า 3,000 ต้นคนรักบลูเบอร์รี่แบบเมียป่าเนี่ยจะอดใจไหวได้ยังไงช่วงหน้ามาฟินกันอันนี้แบบเขาเรียกต้นพันธุ์เลยใช่ไหมแม่พันธุ์มันต้นพันธุ์แม่พันธุ์อ่ะดูเด็กเขามีประมาณ 3,000 ต้นแบบนี้เลยที่เป็นแม่พันธุ์นะแต่ละแถวนะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นพันธุ์ที่แตกต่างกันด้วยร่วม Let's Go โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Electrolux 100ปีแห่งความผูกพันแมมบับ Let's Go แมมบับ Let's Go ร่วม Let's Go โดยคอลลาเคนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแหม่มเลือกโทร1577เราเดินชมบ้านและสวนของฟูจิคาโดซังกันทุกซอกทุกมุมแล้วมาถึงณจุดนี้จุดที่จะทำให้เมียป๋าฟินจนลืมไม่ลงเพราะที่นี่มีต้นแม่พันธุ์บลูเบอร์รี่ที่มีมากกว่า 3,000 ต้นThis is a mother trees. Yeah. อันนี้คือแม่พันธุ์ของบลูเบอร์รี่ทั้งหมดที่ของคุณลุงมีโอ้
คุณผู้ชมอันนี้คือแม่พันธุ์มันเลยอ่ะกินจากแม่พันธุ์เนาะฟีลกู๊ดเลยอ่ะป้ามาป้าใส่มาลูกใหญ่มากนี่ปิ้งเลยบ๊อบบี้เอาพวงนี้คุณผู้ชมอันนี้แบบเขาเลยต้นพันเลยใช่ไหมแม่แม่พันมันต้นพันแม่พันอ่ะดูเด็กเขามีประมาณ 3,000 ต้นแบบนี้เลยที่เป็นแม่พันนะตัวใหญ่แบบนี้อ่ะ 3,000 ต้นอ่ะคิดดูแต่ละแถวนะคะคุณผู้ชมขาแต่ละแถวก็เป็นพันธุ์ที่แตกต่างกันด้วยคนละสายพันธุ์เมื่อกี้ที่ผมถามเขาดูแลยากไหมต้นบลูเบอร์รี่เขาบอกยากนิดหน่อยเพราะว่าตอนช่วงหน้าหนาวเขาต้องมัดไว้เพื่อไม่ให้หิมะมาทำร้ายต้นมาแต่มันเหนื่อยที่แบบเขามี 3,000 ต้นก็ต้องมาเชือก 3,000 ต้นอย่างที่บอกค่ะว่าที่ฮอกไกโดนั้นเป็นเมืองที่มีหิมะสลับกับหน้าร้อนหนาว6เดือนร้อน6เดือนในเวลานี้คนที่นี่ก็จะมาทำสวนปลูกต้นไม้ในช่วงหิมะตกก็จะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะบางคนก็ไปเป็นครูสอนสกีสอนสโนว์บอร์ดแต่สำหรับบางคนอย่างฟูจิคาโดซังเขาใช้เวลานี้ท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมเมืองไทยเองเนี่ยฟูจิคาโดซังก็มาบ่อยนะBefore you used to do a lot of traveling, the traveling life and compared to looking after blueberries, different for you? Winter season, I travel outside because a long winter we have. Yes, and, very cold. And two ways. One is a craft walk, making something, or traveling outside, long trip, or both. ในช่วงเวลาเดินเที่ยวเขายังเดินเที่ยวอยู่เดินเที่ยวในช่วงเวลาหน้าหนาวที่นี่เขาจะเดินเที่ยวกับทำพวกไม้แอนด์คราฟต์และสองอย่างในช่วงเวลานอกนั้นในสัมปทานเขาจะดูสวน You know the I visit many times Thailand yeah. for catching the butterflies oh. so I love butterflies yeah. and I've been in the north part of Thailand in Chiang Mai and north more north yeah Chiang Rai Chiang Mai yeah north part of Thailand การเป็นนักเดินทางของเขาไปเห็นมาทั่วโลกมันทำให้เขาช่วยเป็นชาวสวนในมุมไหน different things different ต่างต่างไม่เหมือน travel I want to tell travel is a travel เดินทางก็เดินทางสวนก็สวนมันไม่เกี่ยวข้องกัน thank you okay so you enjoy the blueberries enjoy very okay that's a finish thank you very much เต็มอิ่มกับการเยี่ยมชมทั้ง3สวนแล้วเนาะโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมาแบบแหม่มบ๊อบบ้างจังเลยบอกเลยว่ามันฟินมากจุดหมายต่อไปค่ะแหม่มบ๊อบบอกว่าต้องแวะมาที่นี่เป็นร้านไอศกรีมซอฟเสิร์ฟยามานากะเดลี่ฟาร์มแหม่มบ๊อบเนี่ยเคยมาตอนหน้าหนาวกับคุณผู้ชมยืนกินไอติมท่ามกลางหิมะก็ฟินไปอีกแบบรอบนี้ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศของฤดูร้อนบ้างนะเนยแล้วก็แฮมแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็นมเขานะคะโอ้โหใครที่ชอบนมนะแนะนำร้านส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเขาจะมีเครื่องสั่งอาหารแบบนี้ล่ะค่ะเราก็จะมากดสั่งออเดอร์กันก่อนอยากได้อะไรก็จิ้มจิ้มกดเอาเลยถามว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นไหมไม่หรอกค่ะอาศัยดูรูปเอาหรือไม่ก็จินตนาการเอาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทุลักทุเลแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมไออยากได้ราดบลูเบอร์รี่บอกครับโอเคชุดแรกไปก่อนอัตโนมัติครับอัตโนมัติปกติตอนเรามาหน้าหนาวไอ้กินไอศกรีมก็จะรู้สึกหนาวก็หนาวแต่ตอนนี้ซัมเมอร์เราก็จะร้อนขึ้นหนาวมันสดชื่นอีกแบบนึงเลยใช่แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าการมาครั้งนี้ของเรามีคอล่าเคนโกะมาด้วยคือไอเดียแบบจะเอาคอล่าเคนโกะใส่นี้ not my idea เป็น yours idea my idea แต่มันคุ้มกันเห็นจะกินค
พอเราคลุกไปในไอศกรีมนะคะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าในไอศกรีมนี้มีคอลลาเจนโกลด์อยู่ในนี้อีกอันนึงเราไม่ฟีลกิลตี้ด้วยที่เรากินขนมเพราะได้ประโยชน์ด้วยเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะป่าขอลายกินได้แล้วยังมีกลิ่นของชาเขียวแล้วก็มีกลิ่นนมนมของที่นี่ของเขาเป็นนมที่แบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมอร่อยมากเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเป็นช็อกโกแลตนมสดเลยคอลลาเจนโกะคือคอลลาเจนผสมแคลเซียมที่มี4ตัวหลักๆในการผสมที่ครีมมากๆเลยเกรดพรีเมียมพอๆกับนมของที่นี่เลยเรามีส่วนผสมคือคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนชนิดที่2แคลเซียมแอลทรีโอเนตและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเป็นคนที่เวลาจะลุกจะนั่งเนี่ยมันมีปัญหามากเมื่อก่อนเมื่อจะใส่ส้นสูงหรือจะวิ่งสักประมาณ3โลหรือ5โลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับแบบมากพอหลังจากที่หนูเลือกคอลลาเจนโกเป็นยังไงบ้างแบบพริ้วเลยไม่กลัวทำแอคทิวิตี้กับร่างกายเลยใช่และที่สำคัญอันนี้เป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครเลยคือเราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะผิวดีใช่ตาไม่เคยสังเกตเวลาอาบน้ำเป็นไงไม่ได้สังเกตเหมือนคนที่รักแม่สังเกตว่าแม่ทำไมผิวสวยจังเลยทำอะไรมาแบบนี้จริงๆหลายอย่างมากคุณผู้ชมค่ะไหนจะดูแลทางอื่นด้วยเรากินเป็นประจำทุกเช้าคุณผู้ชมจะใส่ในน้ำร้อนก็ได้ในน้ำเย็นก็ได้จะชงเป็นกาแฟหรืออันนี้เป็นครั้งแรกเราผสมในไอศกรีมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะรสชาติยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยด้วยมั่นใจมากค่ะแนะนำให้บ๊อบบี้แนะนำให้คุณแม่และแนะนำให้คนรอบตัวได้รู้จักกับคอลลาเจนแม่ผมยังกินเลยแม่ชอบแม่ชอบแม่ใครก็ชอบแม่แบบก็ชอบด้วยทุกวันนี้นะคะคนรอบตัวหนูแบบเลือกคอลลาเจนโกไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ำตาลหรือสารเคมีหนูแบบไว้ใจให้คนรอบข้างให้คนในครอบครัวให้คนที่หนูแบบรักรับประทานเพราะฉะนั้นหนูแบบก็เลือกสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะหยิบมาแล้วกดค่ะ1577เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับคุณผู้ชมซื้อ1กล่องนะคะราคา 3,200 บาทแต่เรามีโปรโมชั่นแถมอีก2กล่องเลยค่ะ3กล่องเลยเหรอ3กล่องนี้นะคะมูลค่าเดิมเนี่ยคือ 9,600 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียง 3,200 บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับ50สายแรกเรามอบให้อีกกล่องเล็กแบบพกพานะคะมูลค่า590บาทแต่ไม่ต้องจ่ายคุณผู้ชมจ่ายราคาเดิมคือ 3,200 บาทจ่ายทีเดียวได้ถึง4กล่องเลยเขาส่งทุกประเทศฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยใช่ที่สำคัญคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยหนูแนะนำนะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ก่อนแต่บางครั้งอาหาร5หมู่นั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะเจาะจงไปตรงๆได้ว่าเราจะต้องกินอาหารชนิดนั้นปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการเสริมอาหารเลือกคอลลาเจนโกเหมือนเรา1577หรือแอดข้างหน้าแล้วคอลลาเจนโกได้เลยครับโทรเลยนะ1577ส่งฟรีทั่วไทยค่ะเลือกคอลลาเจนโกอาหารเสริมเกรดพรีเมียมให้มาดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะจะได้มีเรี่ยวแรงเดินทางท่องเที่ยวแบบแหม่มบ๊อบแบบนี้แหละคุณผู้ชมคนไทยสามารถเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของได้ครับเป็นเจ้าของได้ใช่แล้วค่ะเป็นความฝันของทุกคนที่อยากจะมีบ้านมีห้องมีที่อยู่ส่วนตัวสำหรับการเล่นสโนว์โดยตรงในหน้าของสโนว์ร่วม Let's Go โดยคอลลาเจนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแหม่มเลือกโทร1577แหม่มบับ Let's Goร่วม Let's Go โดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าหลังจาก Let's Go ไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วเราก็ขอกลับมาที่โรงแรมกันค่ะมาหม่ำอาหารชาติพลังซึ่งที่นี่กำลังได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่ชอบเล่นสโนว์บอร์ดและก็เล่นสกีค่ะทั้งชาวต่างชาติเองคนญี่ปุ่นเองชอบมาเล่นที่นี่มากสำหรับคนไทยนั้นก็กำลังได้รับความนิยมเช่นเดียวกันที่นี่จึงได้มีคอนโดมิเนียมชื่อว่ายูคิโรโรค่ะเป็นคอนโดที่คนไทยสามารถเป็นเจ้าของได้เป็นไงคะคุณผู้ชมเจ๋งไหมเรียกว่าได้ทั้งห้องพักส่วนตัวที่ญี่ปุ่นและ
ถือเป็นการลงทุนด้วยค่ะแหม่มบ๊อบมาในวันนี้ก็ขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปชมห้องตัวอย่างด้วยผู้ชมค่ะอันนี้คือโมเดลแต่จริงๆแล้วเนี่ย กำลังสร้างอยู่คือคอนโดอยู่เคียวโรครับคนไทยสามารถเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของได้ครับเป็นเจ้าของได้ใช่แล้วค่ะเป็นความฝันของทุกคนที่อยากจะมีบ้านมีห้องมีที่อยู่ส่วนตัวสำหรับการเล่นสโนว์โดยตรงในหน้าของสโนว์คนไทยจะคิดว่าอยู่ใกล้หิมะมันจะแบบไกลมากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวไกลตัวใช่ไหมแต่ทีนี้คุณผู้ชมขาเราหยิบหิมะมาอยู่ยื่นอยู่ในหน้าห้องคุณเลยจริงๆคุณผู้ชมขาคิโรโรเป็นโรงแรมแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราเห็นว่าคนไทยเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวชอบที่จะมาเล่นสโนว์ใช่ครับเพราะฉะนั้นการอยู่โรงแรม6เดือนคุณผู้ชมแหมมันคันไม้คันมือ มีบ้านของตัวเองเลยดีกว่าใช่ครับณปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีกฎหมายเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะซึ่งที่คิโรโรเองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงคนไทยด้วยค่ะเข้าไปซื้อที่ดินซื้อบ้านเป็นเจ้าของได้โดยการซื้อนี้จะถูกกฎหมายทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นเฟสแรกของเรานะครับจะมี2ตึกนะครับทั้งหมดมี108ยูนิต108ห้องนะครับมีทั้งห้องไซส์เล็ก1เบดรูม2เบดรูมแล้วก็ไปถึงเพนท์เฮาส์ที่อยู่ด้านบนราคาน่ารักน่ารักคุณผู้ชมขาเริ่มจากห้องเล็กสุดอยู่ที่ประมาณ23ล้านบาทล้านกว่าแต่ว่าเป็นสกีอินสกีเอาท์ที่ลงมาแล้วก็เล่นสกีได้เลยคือตัวที่พักอาศัยเนี่ยอยู่ติดกับลิฟต์สามารถใส่สกีแล้วก็เล่นออกมาจากที่พักแล้วก็เล่นสกีกลับมาที่ห้องได้เลยเพราะปกติคุณผู้ชมขาเวลาเราจะเล่นสกีเราจะไปเช่าที่พักสักที่นึงจะที่ภูเขาไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องมีรถอาจจะเช่ารถเองหรืออาจจะรอรถชาร์เตอร์บัสหรือเนี่ยแต่สำหรับยูคิโรโรไม่ต้องใช้รถแล้วข้อดีเรามีสกีวันเล่ก็คือสามารถกลับมาแล้วส่งสกีให้เขาเก็บไม่ต้องกลับไปที่ห้องแล้วก็เขาก็ทำความสะอาดทำแว็กซิ่งให้เราอีกวันนึงรุ่งเช้ามาแล้วเอาไปแล้วก็ไปเล่นได้เลยสะดวกสบายกันแล้วก็เรามีลิฟต์ใหม่ตัวนี้ครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับพรอพเพอร์ตี้นี้กับตึกนี้เลยบิกินี่โอเว่นทำไมมันมีคอนโดล่ากับลิฟต์ด้วยใช่เราออกแบบมาเพื่อว่าบางท่านเนี่ยชอบแบบรับอากาศด้านนอกวันที่ลมไม่แรงสามารถนั่งลิฟต์ดูชมวิวได้วันไหนที่หนาวก็เข้าเป็นคอนโดล่าก็ได้อ๋อมันปิดข้างในใช่อันนี้เราครั้งแรกที่เราเห็นแบบนี้เราไม่เคยเห็นเป็นที่แรกในที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้ห้องถูกจองไปถึงเท่าไหร่แล้วประมาณ 50% ขึ้นคุณผู้ชมเหลืออีกแค่ 50% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอยู่ในถ้ำกลางเมืองของเอลซ่าคิดว่าคำถามจากนักธุรกิจนะว่าถ้าโอเคปีหนึ่งผมไปมาแค่เดือนเดียว3ครั้งเองอีก5เดือนเราสามารถปล่อยเช่าใช่เรามี management ให้ครับแล้วปล่อยเช่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องดูแลก็คือให้ management ดูแลโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมนอกจากความสะดวกสบายได้แล้วยังเป็นการลงทุนอีกด้วยเราได้รายการจะมาไปดูห้องไปดูห้องป่าใครรักการเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดมีแพชชั่นเลิฟสโนว์มากๆแบบแมมบ๊อบแล้วก็ยูคิโรโรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่คุ้มค่ามากลงทุนมอบความสุขให้กับตัวเองและลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นเดียวกันค่ะไปดูห้องตัวอย่างกันห้องตัวอย่างนี้นะคะเขาเหมือนกับห้องของจริง 100% อันนี้จะเป็นห้อง2เบดรูมนะครับ84ตารางเมตรเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันฉันจะซื้อห้องนี้แหละเชิญครับนี่คือห้องจริงๆใช่ไหมพี่แว่นจะเป็นไซส์จริงไหมเป็นไซส์จริงครับไซส์จริงประมาณนี้เลยเหรอ2ห้องนอนครับ2ห้องนอนจะทำผูกเข้าไปตายแล้วเลิกค่ะมาป๊าเรามาสักห้องไว้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างอินคลูดหมดทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยคุณภาพนี้เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบนี้เป๊ะเลยเหรอใช่ครับแล้วเอาแต่กระเป๋ามาใช่ทุกอย่างอินคลูดหมดเลยมาแต่ตัวคุณผู้ชมมาแต่ตัวหนึ่งตื่นเต้นมากเลยอยากได้ครับพี่เดี๋ยวไปดูมาสเตอร์เบดกันไปพูดไม่ทันขาดคำกับคุณผู้ชมวันที่แม่มบ๊อบมาเนี่ยคอนโดจริงยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะเสร็จช่วงปลายปีค่ะคุณพี่คนไทยท่านนี้เขาเซ็นเยสซื้อคอนโดกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วย
ซื้อให้หนูอีกสักห้องไหมคะอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดนะครับห้องนอนใหญ่คุณผู้ชมค่ะก็จะมีเตียงที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับเมื่อกี้ห้องน้ำในตัวด้วยไหมคะมันห้องน้ำกันนะใช่เพราะก็ต้องแชร์กับห้องรับแขกกับตัวรับแขกดูเรนมิมยูจะมีวิวแบบนี้เลยสโลปวิวเปิดหน้าต่างมันก็จะเห็นภูเขาเห็นกอล์ฟสกีคุณผู้ชมถ้าเราซื้อที่แบบไม่มีคนดูแลทุกอย่างมันก็จะเก่าไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซื้อแล้วเรายังปล่อยให้เช่าแล้วเราเองก็ยังได้ใช้ด้วยมันก็จะเป็นอีกเวย์นึงเนาะความฝันแต่ละคนอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้แม่มหิมะภูเขาซัมเมอร์มีทุกอย่างตรงนี้วินเทอร์แอนมันสามารถหารายได้ให้เราได้ด้วยใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมคะในบรรยากาศหิมะขนผ้าห่มฟูหุ้ยฉันมีความสุขไม่ออกจากเตียงเลยไม่จะไปไหนฉันจะนอนดูวิวไปสิฉันต้องไปเล่นสโนว์วันไหนฉันไม่ไปเล่นสโนว์ฉันก็แต่งตัวเป็นเอลซ่าแล้วฉันก็จะเดินในคอนโดคนคงกลัวเนาะความจริงแม่มันใกล้มากเลยเพราะว่าอีก 3-4 เดือนเขาจะเปิดแล้วอ่ะใช่เขาจะเปิดเดือนธันวาครับมันมีเวลาน้อยส่วนต้องรีบคิดถ้าจะเอาใช่ต้องรีบติดต่อคีโรโร่เลยนะใช่คุณผู้ชมติดต่อตามเพจหรือตามหมายเลขที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอเลยนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แน่ๆเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตฝันที่เป็นจริงที่นี่ค่ะวันนี้เลสโกกันเหนื่อยมาทั้งวันและขอกลับเข้าที่พักพักผ่อนก่อนนะรอบเย็นค่ะที่โรงแรมเขามีปิ้งย่างบาร์บีคิวไว้บริการด้วยวัตถุดิบถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สดมากมากเลยทั้งหมูทั้งเนื้อและอาหารทะเลจัดมากันแบบเต็มเต็มเรียกว่าถ้ามาพักที่คริโรโลแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโหคุณผู้ชมไม่ต้องออกไปไหนเลยมีความสุขที่นี่ได้เลยนี่คุณผู้ชมดูสิแม่มบ๊อบได้หม่ำบาร์บีคิวร้อนๆในบรรยากาศยามเย็นชมวิวไปด้วยหม่ำไปด้วยโอ้แฮปปี้ที่สุดเขาไม่มีแบบร้านอาหารอย่างเดียวนะเขามีแบบแคมปิ้งบาร์บีคิวเอาท์ดอร์ด้วยใช่คุณผู้ชมค่ะบาร์บีคิวจะมีทั้งซีฟู้ดแพลตเตอร์บีฟโพกแพลตเตอร์สลัดมีน้ำสลัดอันนี้มีจานผักด้วยมีผักให้ด้วยและมีขนมหวานนุ่มมากคุณผู้ชมนี่ไส้กรอบนี่ไส้กรอบเห็นไหมร้อนถ้ากรอบได้แล้วค่ะแนะนำนะครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาพักผ่อนแบบนี้มันถึงเวลาแล้วอ่ะให้รางวัลกับตัวเองต้องให้ระวังตัวเองละต้องให้ระวังตัวเองละรางวัลอ๋อรางวัลให้ระวังเอ๊ะระวังอะไรบางครั้งมันจะไม่ค่อยให้มองเพราะว่าเก็บไว้ข้างในให้มันลึกๆเก็บไว้ข้างในมันจะปล่อยออกตอนวิ่งเชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของใครหลายๆคนในการมาพักผ่อนนะคะและการได้มาเจอโรงแรมดีๆเจอประสบการณ์ใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะให้รางวัลชีวิตกันสักครั้งหนึ่งเนาะให้คิโรโรเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในใจคุณผู้ชมนะคะมาตามมาเลสโกแบบแมมบ๊อบเนี่ยได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณการบินไทยด้วยค่ะที่พาเราลัดฟ้ามาถึงฮอกไกโดและขอขอบคุณโรงแรมเดอะคิโรโรอะทริบิวพอร์ตโฟลิโอด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับแม่มบ๊อบและทีมงานพักผ่อนระหว่างการถ่ายทำที่สำคัญขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องชาวญี่ปุ่นทุกท่านเลยค่ะที่เปิดบ้านต้อนรับแม่มบ๊อบอย่างเป็นมิตรสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมกลับเมืองไทยแล้วเราจะไปม่วนคัก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 อีหลีกันที่บุรีรัมย์ถ้ามาบุรีรัมย์ต้องกินลูกชิ้นยืนกิน
ขาเรียกอันนี้ซอยอะไรวงเวียนหอนาฬิกาต่างสถานีรถไฟอันนี้ผมเรียกซอยลูกชิ้นเลยอยู่บอกใครในบุรีรัมย์ซอยลูกชิ้นเขาน่าจะรู้หมดเลยใช่ที่นี่เป็นที่พักที่เราเลือกไว้ป๋าชื่อว่าอะไรคะ The Census ทั้งหมดมี35ห้อง42ห้องนอนว้าวครับเป็น family ทำเป็น2ชั้นทำเป็น2ชั้นเขาอยากขอขึ้นรถแห่ครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนตาย